สวัสดีครับช่างแรกนะครับสวัสดีวันจันทร์นะครับกลับมาทำงานเช่นเดิมนะครับหลังจากที่หยุด2วันพักไปชาร์จพลังเติมพลังเรียบร้อยนะคลิปนี้นะครับจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับคนที่ซื้อบอร์ดจีนมาประกอบใช้งานโดยเฉพาะมือใหม่ประกอบครั้งแรกนะครับอย่างตัวนี้ลูกค้าส่งมานะครับปัญหาว่าลูกค้าลองกับสวิตชิ่งแล้วพอเอาไปประกอบลงตู้แล้วเปิดเบรกเกอร์ขึ้นปุ๊บฟิวขาดทันทีใช้งานไม่ได้ทั้งที่เป็นบอร์ดใหม่มันเป็นเพราะอะไรนะครับบางคนถ้าเจอเหตุการณ์นี้ใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆซะก่อนบอร์ดมันยังไม่ช็อตนะครับลูกค้าท่านนี้ประกอบลงตู้แล้วใช้ฟิวนะครับมีต่อฟิวด้วยต่อเบรกเกอร์ DC ด้วยนะครับเอาเบรกเกอร์แบตขึ้นปุ๊บฟิวขาดทันทีถามว่าใช้ฟิวเท่าไหร่นะครับเพิ่งไปเปิดเจอข้อความย้อนหลังนะลูกค้าใช้ฟิวแค่7แอมป์นะครับซึ่งมันไม่พอนะครับอันนี้นะไม่ได้มาว่าลูกค้าหรือว่าไม่ได้มาว่าใครเอามาแชร์เป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่ใช้บอร์ดจีนอาจจะเจอปัญหานี้อยู่เวลาลองบอร์ดนะครับฟิวแค่7แอมป์เนี่ยมันไม่พออยู่แล้วนะครับทำไมฟิวแค่7แอมป์มันขาดก็เนื่องจากว่านี่บอร์ดจีนบอร์ดประกอบอินเวอร์เตอร์พวกนี้นะครับมันจะมีคาปาอยู่หลายตัวยิ่งบอร์ดใหญ่คาปาก็ยิ่งหลายตัวเมื่อเรากดเบรกเกอร์แบตเตอรี่ขึ้นปุ๊บนะครับมันจะต้องมีการชาร์จประจุเข้าคาปาซะก่อนยิ่งค่าคาปาความจุเยอะค่ากระแสชาร์จตรงนี้มันก็ยิ่งจะพีคสูงนะครับทำให้เวลาเราใส่ฟิวเข้าไปกระแสน้อยๆเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าอ่ะใส่ฟิวกระแสต่ำๆไว้ก่อนเพื่อทดสอบบอร์ดทำงานได้ถึงจะเปลี่ยนฟิวใหม่อ่ะอันนั้นก็ไม่ผิดแต่ว่าการที่เราใส่น้อยเกินไปมันทำให้ขาดนะครับทั้งที่บอร์ดไม่ได้ช็อตอะไรแต่ค่ากระแสพีคชั่วขณะตรงนั้นน่ะที่มันชาร์จประจุเข้าคาปามันมีค่าพีคขึ้นสูงมากอาจจะไปแตะ40 50แอมป์เป็นกระแสชั่วขณะนะครับทำให้ฟิวนะครับทำให้ฟิวที่เราใส่ไปเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งเบรกเกอร์เองก็ตามมันทิปหรือว่าฟิวมันขาดนั่นเองนะครับบางคนเจอเบรกเกอร์นะครับลองบอร์ดนะเอาเบรกเกอร์แค่ประมาณ10แอมป์อย่างเงี้ยมาลองนะครับมันทำให้เวลาเรายกเบรกเกอร์ขึ้นปุ๊บเบรกเกอร์ทิปทันทีทำให้ลูกค้าคิดว่าบอร์ดมันช็อตมันเสียที่จริงมันไม่ใช่นะครับการที่จะลองบอร์ดเนี่ยฟิวเนี่ยก็ต้องตัวใหญ่นิดนึงนะครับอย่างน้อย20หรือ30แอมป์ถึงจะเอาอยู่ถ้าบอร์ดใหญ่กว่านั้นก็ต้องเพิ่มกระแสฟิวขึ้นไปนะครับหรือลองด้วยสวิตชิ่งนะครับนะหรือเบรกเกอร์ถ้าเป็นเบรกเกอร์เนี่ยก็สัก63แอมป์นะครับบางทีเบรกเกอร์20แอมป์หรือ32แอมป์ตัดก็มีถ้าบอร์ดใหญ่เพราะว่าค่าคาปามันสูงค่าความจุมันสูงค่ากระแสดิชาร์จหรือว่าค่ากระแสชาร์จประจุเนี่ยมันก็ยิ่งพีคสูงขึ้นไปตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะใครเจอปัญหานี้อยู่ไม่ต้องตกใจนะปัญหาฟิวขาดหรือเบรกเกอร์ทิปในการประกอบบอร์ดครั้งแรกอย่าเพิ่งตกใจอาจจะเป็นที่ว่าฟิวเราขนาดเล็กเกินไปหรือเบรกเกอร์เราขนาดทนกระแสมันน้อยเกินไปให้แชทเข้ามาปรึกษาสอบถามกันก่อนได้ฟรีไม่คิดตังค์นะครับหรือว่าลองเปลี่ยนเบรกเกอร์ขนาดที่ใหญ่มากขึ้นนะครับแต่ถ้าใหญ่แล้วยังทิปอยู่อันนั้นก็อาจจะผิดปกติแล้วนะครับก็ลองทักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามกันก่อนนะครับและอีกอย่างนึงนะครับถึงแม้บางคนนะครับดูคลิปผมไปแล้วนะเซฟตี้แล้วใช้สวิตชิ่งในการทดสอบแต่ใช้ผิดวิธีก็มีนะครับผิดวิธียังไงนะครับก็คือการเสียบปลั๊กไฟสวิตชิ่งเข้ากับปลั๊กไฟบ้านก่อนแล้วนำไฟสวิตชิ่งเนี่ยมาต่อเข้ากับตัวบอร์ดทีหลังหรือต่อผ่านเบรกเกอร์แล้วยกเบรกเกอร์ทีหลังมันอาจจะทำให้สวิตชิ่งจ่ายไฟตัวนั้นตัดการทำงานถ้ามันจ่ายกระแสที่คงที่ก็คือบางรุ่นมันปรับกระแสไม่ได้นะครับเวลาเจอการกระชากของคาปาสวิตชิ่งจะตัดการทำงานทันทีอันนั้นก็ทำให้ไม่สามารถเปิดบอร์ดได้เหมือนกันทำให้เข้าใจผิดได้เหมือนกันว่าบอร์ดเสียหรือเปล่าทำให้สวิตชิ่งตัดทั้งที่จริงไม่ใช่นะครับกระแสตรงนี้แหละนะครับกระแสชาร์จประจุของคาปานี่มันสูงมันพีคขึ้นมาชั่วขณะทำให้สวิตชิ่งบางตัวมันตัดการทำงานหรืออย่างที่บอกทำให้เบรกเกอร์ตัดได้ฟิวขาดได้ถ้าขนาดที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางสำหรับคนที่ใช้สวิตชิ่งมาทดสอบนะครับโดยเฉพาะรุ่นที่ปรับกระแสปรับโวลต์ปรับอะไรไม่ได้เลยสวิตชิ่ง48โวลต์หรือ24โวลต์ถ้าใช้มาทดสอบนะครับให้ต่อฝั่ง DC output ของสวิตชิ่งเข้าที่ตัวบอร์ดซะก่อนนะครับนะฝั่ง DC output ของสวิตชิ่งก็คือฝั่งที่มันแปลงออกมาแล้วนะครับอย่าเพิ่งเสียบปลั๊กสวิตชิ่ง
ให้ต่อเอาท์พุตของ DC มาเลี้ยงบอร์ดซะก่อนยกเบรกเกอร์ขึ้นให้เรียบร้อยเลยถ้ามีเบรกเกอร์ DC นะครับต่อสาย DC เข้าบอร์ดไว้เลยจากนั้นให้เราไปเสียบปลั๊กสวิตชิ่งทีหลังนะครับเสียบไปครั้งแรกบอร์ดอาจจะยังไม่ติดอาจจะต้องถอดเสียบประมาณ 2-3 ครั้งค่าคาปามันจะประจุเต็มหลังจากค่าคาปาประจุเต็มแล้วเมื่อเราเสียบปลั๊กสวิตชิ่งสักครั้งที่2ครั้งที่3มันจะทำให้ตัวบอร์ดทำงานได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือแนวทางวิธีแก้ไขสำหรับคนที่มีปัญหาว่าซื้อบอร์ดจีนบอร์ดอินเวอร์เตอร์พวกเนี้ยมาใช้งานแล้วมันทำงานไม่ได้นะขออภัยนะผมพูดคำว่าบอร์ดจีนเยอะไปบางคนไม่พอใจนะก็นะมันผลิตที่จีนจะให้พูดว่าบอร์ดฝรั่งมันก็คงจะไม่ใช่นะก็นะบอร์ดเอาเป็นว่าบอร์ดอินเวอร์เตอร์แล้วกันนะครับเพื่อความสบายใจนะใครที่ซื้อบอร์ดอินเวอร์เตอร์พวกนี้มาประกอบนะครับเจอปัญหาแบบเนี้ยแบบที่กล่าวไปแล้วเนี้ยก็ให้ลองทำตามวิธีนี้ดูสรุปแล้วถ้าเจอฟิวขาดให้ดูขนาดฟิวว่าใช้ไปกี่แอมป์มันต่ำเกินไปไหมถ้ามันต่ำก็เพิ่มไปอีกสักหน่อยนึงนะครับหรือมาปรึกษาก่อนว่าเอ๊ะขนาดเท่าไหร่ดีนะครับถ้าใช้ฟิวตัวเล็กในการทดสอบบอร์ดพวกนี้บอร์ดอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับก็แนะนำประมาณ 20-30 แอมป์มันถึงจะใช้ได้ถึงจะไม่ขาดถ้าต่ำกว่า10แอมป์ขาดแน่นอนเพราะว่าค่าคาปาประจุมันเยอะนะครับอันนี้ก็ไว้เป็นข้อมูลอาจจะอธิบายกลับไปกลับมาหน่อยนะครับยังไงต้องขออภัยเนาะโอเคคลิปนี้ก็มีสาระความรู้มาฝากกันเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ